หัวข้อเทศของวันนี้ก็คือประเพณีเก่าใน Facebook ช่วงนี้นะค่อนข้างจะมาแรงเรื่องรับน้องไม่รู้ใครๆคนอื่นได้เห็นกันไหมช่วง 2-3 วันนี้หนูพี่เห็นเป็น 3-4 โพสต์แล้วว่าอันแรกก็ค่อนข้างจะทะลึ่งคือพาให้น้องเขาทำอะไรทะลึ่งเซ็กชวลมากๆค่อนข้างจะน่าเกลียดพอสมควรอันที่สองพี่ก็เห็นว่ารุนแรงมีการใช้แส้ใช้อะไรเคี่ยนตีเหยียบหัวเหยียบหลังอีกอันนึงก็ให้แบบอะไรใส่ปากแล้วก็ส่งกันไปส่งกันมาก็ดูสกปรกพอสมควรคือเขามีอะไรเยอะมากเลยแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าข่าวอันนี้ก็เริ่มออกมากันเยอะใครๆเห็นใครๆมีก็แชร์ใครๆมีก็บอกคนอื่นก็วิจารณ์ก็ต่อว่ากันเยอะแยะเลยตอนนี้ก็ไม่แน่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในประเพณีอันนี้ใครจะไปรู้เขาอาจจะยกเลิกไปเลยว่าจากนี้ไปไม่ให้มีการรับน้องแบบนี้อีกต่อไปซึ่งที่อเมริกาก็เคยมีแบบนี้ที่ fraternity หรือ sorority เขาก็จะมีเขาเรียกว่า hazing ก็จะมีแบบว่าให้แก้ผ้าให้ทำโน่นทำนี่อัดวิดีโอทำอะไรอายๆหมดเลยเขาถือว่าสนุกเป็นการรับน้องคือมันเป็นประเพณีความจริงในยุคพุทธกาลก็มีแบบนี้เหมือนกันก็จะมีการที่เราทำอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ชาวบ้านก็พากันทำเป็นหมดทุกคนจนกระทั่งมีเหตุเกิดขึ้นทำให้คนเลิกมีจะเล่าเรื่องให้ฟังบางคนก็อาจจะเคยฟังแล้วมันมีโกสตัวหนึ่งนะเป็นแกะใช่ไหมแพะหรือแกะแพะมั้งมีแพะตัวหนึ่งเขาพาแพะตัวนี้ไปที่น้ำไปล้างตัวล้างหน้าล้างตาเพื่อที่จะเอามาประหารแล้วถวายแก่พระเจ้าเมื่อไปถึงน้ำปุ๊บก็ได้ยินเสียงแพะตัวนี้ทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะคนที่พาไปก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมหัวเราะทำไมร้องไห้แพะก็เลยบังเอิญพูดได้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าพาไปหาหัวหน้าหาเจ้านายเดี๋ยวจะบอกให้ฟังเขาก็เลยโอเคก็เลยพากลับไปหาเจ้านายเขาก็บอกเจ้านายให้ฟังว่าเฮ้ยเจ้านายเมื่อกี้นะทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะไม่รู้เป็นอะไรแพะมันบ้าหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้เจ้านายก็เลยถามว่าอะไรเป็นอะไรเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้อ่ะที่หัวเราะก็มีเหตุผลเพราะว่านานมาแล้วอ่ะข้าพเจ้าก็เป็นหัวหน้าเหมือนกันแล้วก็เคยบูชาด้วยการฆ่าสัตว์แล้วก็เคยฆ่าแพะตัวหนึ่งเหมือนกันแล้วนี้อ่ะได้เกิดมาเป็นแพะ500ชาติแล้วนี่คือชาติ500กำลังจะหมดกรรมแล้วข้าพเจ้าก็เลยหัวเราะดีใจว่าจะหมดจากกรรมอันนี้แล้วอ้าวแล้วทำไมก็ดีใจด้วยสิแล้วทำไมถึงร้องไห้ล่ะร้องไห้เพราะนึกถึงท่านกำลังจะทำสิ่งเดียวกันที่ข้าพเจ้าเคยทำแล้วท่านก็ต้องรับกรรมเหมือนที่ข้าพเจ้าเคยรับฉันสงสารเธอแค่นี้แหละหัวหน้าคนนั้นก็ได้ฟังอย่างนี้ปุ๊บกลัวขึ้นมาทันทีไม่ให้ฆ่าไม่ให้ทำลายทันทีประเพณีอันนี้ในบ้านนั้นก็เลิกทันทีถามว่าบางทีพวกเราอยู่ในโลกนี้เราเห็นคนอื่นทำประเพณีอะไรไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นการขับรถแล้วก็แบบด่ากันว่ากันก็มีบางทีเป็นการเกลียดผิวบางทีเป็นการทำลายกันก็มีทุกอย่างเลยแต่ถามว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะโลกมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่ล่ะมันถึงจะหายจากเรื่องพวกนี้สักทีก็เมื่อมันถึงขีดของมันทุกอย่างเมื่อมันถึงขีดก็จะมีคนบางคนที่มีอำนาจทนไม่ไหวเขาก็จะจัดการเราในฐานะผู้เล็กผู้น้อยเราในฐานะแค่คนอยู่ในโลกกับเขาเราไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปบังคับให้เขาหยุดขับรถเร็วหรือหยุดอารมณ์เสียเราไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปทำให้คนไม่ข่มขืนกันไม่ทำลายกันเราไม่มีอำนาจที่จะไปห้ามเขาตรงนั้นแต่เราทำเพียงเท่าที่เราทำได้และส่วนที่สำคัญคือแล้วเราไม่ร่วมเขามีการรับน้องถ้าเราต้องทำเราก็ไม่ทำรุนแรงเราก็ไม่ลงมือเราก็ไม่ลงไปทำกับเขาเราอาจจะไม่ต้องลุกขึ้นมาตะโกนด่าเขาว่าไม่ดีนะเราไม่ต้องทำไม่ต้องสร้างปัญหาแต่เราก็ไม่ต้องไปทำตามเขาเหมือนกันคนอื่นเขาถ้าทำนู่นทำนี่ถ้าไม่ดีเราก็ไม่ทำเมื่อเราขับรถคนอื่นเขาด่ากันเราก็ไม่ต้องด่าคนอื่นเขายกนิ้วกันเราก็ไม่ต้องยกนิ้วมันเป็นสิทธิของเราที่จะไม่ร่วมแล้ววันหนึ่งเองแหละของพวกนี้ทั้งหลายเมื่อมันถึงเวลาเมื่อปัญหาใหญ่โตเกิดขึ้นมันก็จะจบกันของมันเองแหละเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันมีวันและเวลาส่วนเราไม่ต้องเครียดแต่เราอย่าไปร่วมเพราะถ้าร่วมแล้วถ้าถึงเวลาต้องรับกรรมเราก็ต้องรับด้วยเช่นกัน